สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน AngularJS กันนะครับสำหรับ AngularJS นะครับจะอยู่ในเว็บไซต์ angularjs.org นะครับตรงนี้เมื่อค้นเข้าไปใน Google ก็จะพบเป็นลิงก์แรกๆเลยนะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์ก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลยครับหลังจากดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วผมเลือกดาวน์โหลดแบบเป็นการบีบอัดไฟล์ไว้นะครับเราก็คัดลอกไปใช้กับโปรเจกต์ของเราผมจะเก็บมันไว้ในโฟลเดอร์ JS นะครับแล้วก็วางลงไปจะมีโค้ดพื้นฐานที่ให้เราลองทดสอบกันนะครับว่าการทำงานแบบง่ายๆนั้นเป็นยังไงนะครับคัดลอกไปเลยส่วนนี้ผมจะคัดลอกแค่ข้อความด้านในนะครับเพราะว่าผมได้เซตส่วนของเฮดเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราต้องเรียกฝ่าย JavaScript เข้ามาด้วยถ้าเก็บไว้ในโฟลเดอร์ JS ที่อยู่ในพาร์ทเดียวกัน Angular ลองบันทึกนะครับผมสร้างไฟล์ชื่อ search form ตอนนี้ก็จะเห็นคำว่า hello กับ your name ขึ้นมาทดลองป้อนข้อความลงไปจะเห็นว่าสคริปต์ไม่ทำงานนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียกใช้AngularJS เนี่ยผมขอเปิดไฟล์บักดูข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด enable กันโอเคลอง refresh หน้าไปอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าโค้ดจะไม่ครบในส่วนของบอดี้ในส่วนของบอดี้น่าจะมีแท็กที่ต้องเรียกใช้ต้องกำหนดเพิ่มเติมเพื่อเรียกใช้ AngularJS เนี่ยบอดี้อ๋อไม่ใช่บอดี้แต่เป็นส่วนของ HTML โอเค copy ไป HTML ใส่เพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วก็ลงมารีเฟรชอีกครั้งหนึ่งโอเคครับส่วนที่เป็นวงเล็บจะหายไป
ลองพิมพ์ชื่อลงไปครับในส่วนนี้เราไม่ต้องเขียนฟังก์ชันเพิ่มเติมในการรับค่าจากช่อง name มาแสดงในหลัง hello นะครับซึ่งการเขียนโค้ดก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในการป้อนข้อมูลลงไปนะครับจะมีแท็กพิเศษของ AngularJS นะครับชื่อ ng-modelตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าให้เราแสดงค่าไว้ที่ส่วนของการประกาศตัวแปรไว้ตรงไหนนะครับซึ่งถ้าลองเปลี่ยนตรงนี้เป็น uname 2เราจะมาลองดูนะครับว่าโค้ดจะเป็นยังไงเซฟแล้วก็ refreshไม่สามารถแสดงผลได้นะครับแล้วกลับไปที่ซอร์สโค้ดอีกครั้งหนึ่งเราลองเปลี่ยน ng model เป็น2บันทึกนะครับแล้วก็มา refresh อีกทีหนึ่งก็จะสามารถแสดงยังตำแหน่งที่ต้องการได้นะครับซึ่งการใช้งานก็คล้ายๆกับการเข้าถึงด้วย jQuery นะครับที่ใช้การอ้างอิง ID นะครับแต่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องสร้างID เพื่อใช้แสดงผลนะครับเพราะว่าโดยรูปแบบของ AngularJS เมื่อเราประกาศค่าลงไปแล้วก็สามารถที่จะนำไปแสดงโดย ng model ได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมได้ include jQuery ไว้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเขียนคำสั่งเป็นแบบ jQuery ดูนะครับถ้าเป็น jQuery เราอาจจะต้องใส่ on change display แล้วต้องเรียกฟังก์ชันนะครับเพื่อทำงานเราก็ต้องสร้างจะสร้างไว้บน tag head ก็ได้หรือว่าสร้างไว้ท้ายก็ได้นะครับเลือกสร้างไว้ด้านบนเฮดนะครับสคริปต์ผมจะขอเขียนย่อเป็นสั้นๆเลยนะครับฟังก์ชัน display ฟังก์ชัน display การใช้งาน jQuery id display .html ครับให้แสดงข้อมูลเป็นแบบ html data ส่งตัวแปร data มาด้วยนะครับมาดูที่ display เราก็ต้องให้เอา this .value เอาค่าในช่อง name ไปแสดงยังส่วนของ display นะครับลองไป refreshแสดงผลอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อผมลืมลบส่วนของ Angular ออกลบออกเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับตอนนี้จะไม่มีส่วนของ Angularขอรีเฟรชอีกครั้งหนึ่งPHP developer ข้อความก็จะขึ้นมาview o r l o r l d คำสั่ง on change นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเราหลุดออกจากการโฟกัสช่องก่อนนะครับก็จะเห็นว่าตอนพิมพ์มันจะยังไม่เกิดขึ้นเรา
ปลี่ยนเป็น on key paste นะครับ on key up ก็คือให้มีผลทันทีเมื่อกดคีย์บอร์ดเสร็จแล้วนะครับโอเคลองรีเฟรชอีกครั้งนึงWOLD นะครับแต่จะเห็นว่าถ้าใช้ jQuery เราก็ต้องสร้างฟังก์ชันรองรับหรือว่าต้องมีการเพิ่มฟังก์ชันในการทำงานนะครับตรงนี้ถ้าไม่สร้างฟังก์ชันรองรับก็จะทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือการกำหนด ID นะครับให้ช่อง name txt name ครับนี้ผมจะขอย้ายไปไว้ท้ายส่วนท้ายที่มีการ include ไฟล์ jQuery แล้วนะครับเราอาจจะเข้าถึง element โดยตรงเลยนะครับก็คือช่อง name มีการจับ action ของ name ไว้ท้ายหน้าเว็บนะครับตรงนี้เราตั้งชื่อว่า txt name key up เมื่อมีการกดปุ่มคีย์บอร์ดนะครับก็ให้ทำการนำข้อมูลมาแสดงในช่อง display นะครับthis.value ให้เอาข้อมูลจากช่องที่เราพิมพ์นะครับไปแสดงในส่วนของ display ตอนนี้ก็พอจะมองเห็นความแตกต่างเรื่องการนำข้อมูลไปแสดงผลแล้วนะครับสำหรับส่วนต่อๆไปนะครับเราจะมาค่อยๆเรียนรู้ส่วนต่างๆของ AngularJS กันครับว่ามีฟังก์ชันช่วยงาน